คือดาว่ามันเป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะเวลาที่เราจะทำอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของศัลยกรรมดาว่าช่วงเนี้ยศัลยกรรมมันเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็ดาวรู้สึกว่ามันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับหลายๆคนแต่ว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันเลือกที่ที่มันได้มาตรฐานกรณีนี้เนี่ยมีการเสียชีวิตนะคะของน้องสาวอดีตรองผู้ว่านครศรีธรรมราชคือเขาอ่ะไปดูดไขมันที่คลินิกชื่อดังเลยนะแห่งหนึ่งที่ย่านรามคำแหงแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเขาเนี่ยจะเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปดูดไขมันที่คลินิกนี้แล้วเกิดว่าภาวะเนี่ยช็อกแล้วก็ชีพจรต่ำเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตคาเตียงในขณะที่กำลังดูดไขมันอยู่ซึ่งก่อนที่ทางด้านพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะจะมาบอกว่าน้องสาวตนเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีนะแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวด้วยหลังเกิดเรื่องก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตนบอกว่ามองยังไงเนี่ยคลินิกเนี้ยก็ไม่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ในการแพทย์ต่างๆที่ใช้หรือยาที่ใช้ในการรักษาแถมหมอเจ้าของไข้เนี่ยอายุกว่า72ปีแล้วและไม่ใช่หมอประจำคลินิกอีกด้วยคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของคลินิกให้เข้ามาทำเป็นเคสไปไม่น่าจะมีความชำนาญมากขณะที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะฮะก็ออกมาเล่าเหตุการณ์นี้นะครับว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ของตนก็ได้เข้ารับการดูดไขมันเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับแล้วก็จะเสร็จประมาณสักบ่าย2นะฮะซึ่งตนก็เตรียมไปรับในเวลาดังกล่าวนะครับแต่ช่วงประมาณสัก 13:19 นาทีเนี่ยน้องชายโทรมาบอกว่าคลินิกแจ้งว่าชีพจรคุณแม่เนี่ยหยุดเต้นตนจึงรีบเดินทางไปที่คลินิกนะครับแล้วก็พบกับสภาพของคุณแม่เนี่ยนอนนิ่งตัวแข็งอยู่บนเตียงคนไข้นะฮะส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเรามีเสียงจากลูกสาวผู้เสียชีวิตนะฮะมาฝากครับที่คุณแม่อยู่แล้วก็เข้าไปหาคุณแม่ไปจับมือคุณแม่อะไรคือคุณแม่ค่อนข้างตัวเย็นมากแล้วค่ะแล้วก็ตัวก็คือไม่นุ่งเหมือนดังที่เคยแล้วเราเลยมั่นใจว่าคือคุณแม่ไม่ได้เพิ่งเสียชีวิตมาค่ะแต่เรื่องเวลาอะไรเงี้ยนิติเวชเขาก็ออกไปก็คือมาแล้วว่าคือเสียชีวิตเวลาไหนทีนี้มันก็เกิดคำถามที่ว่าแล้วระหว่างนั้นนะคะก่อนที่เขาจะโทรมาแจ้งเราเนี่ยก่อนที่หลังจากคือคุณแม่ไม่มีอาการเลยหรอหรือว่าพอมีอาการแล้วทำไมไม่ส่งคุณแม่ไปโรงพยาบาลใกล้ๆตรงเนี้ยโรงพยาบาลต้องสองที่ใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเลยทำไมไม่ส่งไปก็ทางด้านของลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะเขายังบอกอีกว่าตั้งแต่เกิดเหตุอ่ะทางคลินิกเองนะคุณผู้ชมเขาก็พยายามติดต่อมาขอพูดคุยเรื่องการจะจ่ายเงินชดเชยให้แต่ว่าตนเนี่ยไม่ขอพูดคุยเพราะว่าอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแถมตอนนี้นะคะทาง Facebook Fanpage ของคลินิกนี้รวมไปถึงตัวคลินิกเองเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาปิดบริการไปหมดแล้วทางลูกสาวก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าคดีนี้มันจะเงียบเกรงว่าคุณแม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตมากมายนะครับก่อนได้ติดต่อหาญาติว่าทำไมทางคลินิกเนี่ยไม่รีบนำตัวแม่ส่งโรงพยาบาลทั้งที่คลินิกเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถึง2 แห่งด้วยกันนะอีกทั้งหลังจากที่เข้าไปในคลินิกเนี่ยทำให้เห็นว่าอุปกรณ์รวมทั้งสถานที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานภายในห้องเจอหลอดฉีดยาบรรจุน้ำสีขุ่นคล้ายยาสลบแต่ไม่ทราบว่าใช่หรือไม่ใช่จากการพูดคุยกันระหว่างแม่และคลินิกระบุว่าจะใช้เพียงยานอนหลับเท่านั้นและตนยืนยันว่าแม่ของตนไม่เคยแพ้ยาไม่เคยแพ้อาหารใดๆที่ผ่านมาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากเพราะแม่เนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีครับออกกำลังกายสม่ำเสมออีกทั้งก่อนหน้านี้แม่เคยผ่านการดูดไขมันจากที่อื่นก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนอีกด้วยครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะผลชันสูตรศพของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาในทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบถึงประวัตินายแพทย์วิวัฒน์แจ้งอริยะวงศ์อายุ72ปีนะครับพบว่าเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2519นะฮะปัจจุบันก็เกษียณราชการนะฮะสาขาความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสาขาคอหูจมูกนะครับแล้วก็อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะครับและคลินิกแห่งนี้ก็เปิดให้บริการประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะฮะและจากการตรวจสอบพบว่าคลินิกดังกล่าวเนี่ยตรงตามมาตรฐานที่ขออนุญาตนะครับและมีการขออนุญาตจัดทำห้องผ่าตัดขนาดเล็กด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ได้นำอุปกรณ์วัดสัญญาชีพนะฮะและเครื่องฟื้นคืนชีพเนี่ยไปเป็นหลักฐานทางคดีต่อไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในคลินิกนี้เนี่ยก็พบสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างหนึ่งก็คือทางคลินิกเขาขอใบอนุญาตในการดำเนินการรักษาช่วงเวลาคือ17 นาฬิกาจนถึง20 นาฬิกาซึ่งมันไม่ตรงกับเวลาที่ให้บริการผู้เสียชีวิตเพราะว่าผู้เสียชีวิตเข้าไปใช้บริการก็คือเวลา10 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาซึ่งมันเป็นการผิดพรบสถานพยาบาล2541นะคะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5 ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแฉข่าวเช้า